ครับสวัสดีครับพี่น้องปงป๋ายชาวอีสานบ้านนอกของหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ้ก็กลับมาเจอนี่เช่นเคยครับพี่น้องกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศทางภาคอีสานบ้านเฮากันเด้อก็ผ่านมาบัดหมาดครับผมอุตุนิยมวิทยาไทยก็ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเด้อในช่วงวันที่20พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานั่นเองครับผมซึ่งนั่นก็คือเจ้าลมปัจจัยประจำฤดูครับได้ปรับทิศเข้าที่เข้าทางนั่นเองครับผมก็ถือได้ว่าเปิดตัวอย่างสวยงามครับสำหรับฝนที่เกิดขึ้นครับตกมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่20ครับทางอีสานก็โอ้โหต้องบอกว่าแทบทุกๆวันก็ว่าได้ครับผมอันดับแรกจะพาไปส่องค่าฝนครับที่เขาตกเป็นน้ำเป็นเนื้อเด้อทางภาคอีสานครับผมที่เห็นอยู่คือการตกของฝนในวันที่20เด้อครับพี่น้องวันเปิดตัวฤดูฝนครับมาในช่วงดึกๆครับพี่น้องโดยการก่อตัวของฝนครับได้ก่อตัวสวนทางครับผมสวนทางการพัดของเจ้าลมมรสุมครับผมลมมรสุมเขาพัดศาสตร์ตัดเฉียงครับแต่ว่าฝนก่อตัวครับค่อยๆก่อตัวสวนทางลมครับต้านลมลงมาเรื่อยๆเด้อเข้าใจว่าการก่อตัวของฝนที่สวนลงมาแบบนี้มันก็คือเขาลงมาตามแนวความกดอากาศครับพี่น้องพอดีภาคดึกมีความกดอากาศครับเย็นๆครับดันลงมาฝนก็เลยก่อตัวสวนทางลมมรสุมครับผมลงมาครับมันก็คล้ายๆเราเอามือไปกั้นน้ำไหลแล้วครับพี่น้องเอามือไปกั้นน้ำไหลแล้วก็ดันสวนขึ้นไปครับแนวเมฆก็คล้ายๆนี่ครับเดือดต้านลมลงมาครับผมขยับตามแนวความกดอากาศลงไปทะลุกรุงเทพกันเลยทีเดียวครับในภาคเช้าครับช่วงเช้าของวันที่21ครับถัดมาคือการเกิดฝนในช่วงดึกวันที่22เด้อพี่น้องดึกวันที่22มันเอาอีกแล้วครับผมภาพฝนก่อตัวครับอันนี้เขาเคลื่อนตามแนวลม850แล้วก็ลม500เด้อพี่น้องถือว่าจั่วในหลายพื้นที่ครับผมฝนค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาครับเข้าโคราชยิงเฉียงตัดเฉียงขึ้นไปนู่นแหละครับทางอีสานตอนบนครับพี่น้องถือว่าตกในหลายพื้นที่ครับจากปื้นสีค่าจริงของฝนที่ตกครับจากนั้นวันที่23ครับก็มีฝนก่อตัวในช่วงดึกครับผมอันนี้ก็คือกลุ่มฝนครับที่ก่อตัวเป็นวงกว้างครับแล้วก็ภาพที่ผมนำมาให้พี่น้องชมก็คือการก่อตัวของฝนครับที่กินพื้นที่อีสานเป็นวงกว้างครับผมไม่นับรวมกับฝนที่ตกในภาคกลางวันเด้อก็เดือดเป็นหย่อมๆครับผมไม่ได้เอามาให้ชมครับพี่น้องป้องไปสรุปก็คือฤดูฝนครับ2567ครับเปิดตัวได้อย่างสวยงามเด้อพื้นที่ไหนฝนยังไม่เข้าหนักจังๆครับยังไม่ได้ไต่อิ่งสักทีก็รอกันต่อไปเด้อครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางแอดมินนี่นะครับตัวดี ตามพิกัดแอดมินต้องบอกว่าฝนก่อตัวมาเยอะๆครับมาเยอะแยะเจอแต่ด้านข้างครับเจอแต่ด้านข้างแล้วก็มีกระโดดข้ามบ้างครับสวยอย่างเดียวครับผมพอจะได้ตกเป็นน้ำเป็นเนื้อก็ไม่เกิน10นาทีครับมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับพี่กัดแอดผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันครับพี่น้องจนบัดนี้ฝนก็ยังสวยไปสวยมาอยู่ครับพี่กัดผมไม่รู้จะว่าไงครับพี่น้องลงไปโอเคครับพี่น้องทีนี้จะพาไปส่องค่าลมกันดีกว่าครับว่าสำเนาลมเป็นยังไงกันบ้างครับระหว่างเจ้าลม850ครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากภาพครับพี่น้องทิศทางการพัดก็ถือว่าสำเนาฝนครับผมสำเนาลมประจำฤดูครับโดยในวันที่26 27ครับให้พี่น้องสังเกตปื้นสีดีๆเด้อวันที่26เขาก็พัดปานกลางได้ครับทางภาคอีสานบ้านนาและในวันที่27ก็เริ่มมีสีเข้มมากขึ้นครับผมเพราะว่าเจ้าพายุที่อยู่ในอ่าวเบงกอลครับพายุที่อยู่ทางอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันครับพัดใกล้ฝั่งขึ้นมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปที่ศูนย์นาฬิกาครับที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่28ครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเด้อครับตามภาพครับผมจะบอกว่าครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้เลยครับที่เป็นตัวกวักมือเรียกให้ลมมรสุมส่วนหนึ่งครับพัดเสยแตกออกมาให้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงเขานั่นเองครับพี่น้องดึงลมมรสุมส่วนหนึ่งไปหล่อเลี้ยงครับก็เลยพาดผ่านมาทางภาคอีสานบ้านเฮาครับผมพื้นที่ที่อยู่ใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยต้องระวังเด้อครับเรื่องฝนครับก็อยู่นู่นครับแถวอีสานตอนบนครับส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำก็อยู่นู่นครับแถวๆเลยลาวขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ถ้าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังยึกๆยักๆอยู่พิกัดเดิมๆอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับพื้นที่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับแถวติดแม่น้ำโขงครับอีสานตอนบนครับมันก็จะมีฝนอยู่เรื่อยๆครับตัดไปดูภาพมุมกว้างกันบ้างครับผมจะได้เห็นภาพชัดๆครับระหว่างพายุฝั่งซ้ายกับหย่อมความกดอากาศต่ำฝั่งขวามือครับปัจจัยนี้ครับถ้าพี่น้องที่ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศต่างๆอยู่บ่อยๆก็จะเข้าใจง่ายๆครับผมก็จะพอเข้าใจและก็เข้าใจง่ายครับร่องมรสุมมันก็จะพาดผ่านตามเจ้ากราฟิกที่ผมทำไว้ครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำไปหาพายุนั่นเองครับพี่น้องร่องมรสุมครับหรือว่าร่องฝนครับจะพาดผ่านขึ้นไปครับ
พราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับร่องมรสุมก็มีภาคเหนือครับถ้าประเทศไทยก็ภาคเหนือกับทางอีสานตอนบนครับจากนั้นขอไปอย่างรวดเร็วเลยได้ครับพี่น้องโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับตั้งแต่วันที่28 29 30 31ครับลมมรสุมก็พัดปานกลางครับแล้วก็พัดแรงในบางวันเด้อพี่น้องเพื่อไปหล่อเลี้ยงเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำตามภาพครับหน้างานช่วงวันที่29 30เนี่ยอีสานน่าจะมีฝนต่อเนื่องเด้อครับพี่น้องจากสำเนาลมที่พัดแบบนี้ครับผมจากนั้นโมเดลขยับไปวันที่1 2 3ครับสำเนาลมก็ยังทำงานอยู่เช่นเดิมเด้อครับพี่น้องสำเนาลมก็ยังทำงานอยู่เช่นเดิมครับผมพื้นสีก็มีเขียวไปถึงเหลืองไข่ครับอีสานน่าจะมีฝนต่อเนื่องเด้อครับพี่น้องส่วนจะมากจะน้อยก็ไปว่ากันที่ลม500ได้ครับสำหรับฝนที่จะเกิดขึ้นทิศทางลมก็ตามภาพได้ครับพี่น้องปื้นสีของแอนิเมชันลมก็สาดโค้งครับสาดตีโค้งตามกราฟิกครับผมแถวแถวภาคอีสานตอนบนได้ครับพี่น้องมีปื้นสีที่ถือว่าลมพัดโอเคหน่อยครับผมถ้าคาดการก็คาดว่าน่าจะฝนก็คงจะตกอยู่แถวแถวนู้นแหละครับอีสานฝั่งตะวันตกแล้วก็อีสานตอนบนครับส่วนพื้นที่อื่นๆฝนคงน้อยครับพี่น้องเพราะว่ามีค่าของแอนิเมชันลมพัดเบาบางครับในช่วงวันที่26 27ครับผมพอวันที่28 29ครับจะสังเกตเห็นว่าปื้นสีของแอนิเมชันลมครับพัดจากบนลงล่างแบบนี้ครับตีโค้งสวิงย้อยลงมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจเด้อครับพี่น้องว่าจะไม่มีฝนเกิดขึ้นครับระหว่างวันที่28 29ครับเพราะลมที่พัดเขาคือลมที่หมุนควงลงมาจากพายุครับทางด้านบนครับผมแล้วก็ลำเลียงความชื้นครับมาด้วยครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ด้านขวามือครับผมและแอนิเมชันลมบางส่วนก็สาดเข้ามายังพื้นที่อีสานมากขึ้นครับในช่วงวันที่28 29 30ครับหน้างานฝนก็คงจะเยอะครับพี่น้องทางอีสานบ้านเฮานะช่วงวันที่28 29 30เพราะว่าลมล่างก็ยังเติมความชื้นอยู่เรื่อยๆครับยังพัดสำเนาลมมรสุมอยู่ครับแล้วก็ลมแรงครับผมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังทำงานอยู่ครับผมจากนั้นวันที่31 1 2 3ครับลมบน500เขาก็ยังทำงานเรื่อยๆครับจากแอนิเมชันลมมีการเปลี่ยนทิศพัดสาดขึ้นมาจากทางทะเลบ้างครับแล้วก็พัดในแนวลมตะวันตกเฉียงใต้อีกด้วยครับคาดว่าหน้างานก็ยังจะมีฝนอยู่เรื่อยๆด้วยครับทางภาคอีสานบ้านเฮาอันนี้พี่น้องก็ไปลุ้นที่หน้างานเอาเด้อครับมันก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับปัจจัยหลักๆของการเกิดฝนครับทีนี้เราจะไปส่องค่าฝนจากโมเดลวินดี้กันบ้างด้วยครับว่าแต่ละวันเขาให้ฝนยังไงกันบ้างครับเริ่มจากศูนย์นาฬิกาที่จะย่างก้าวเข้าสู่วันที่26ครับขอไปอย่างรวดเร็วเลยเด้อวันที่26 27เนี่ยเขาให้ค่าฝนน้อยครับพี่น้องจากปื้นสีของการเกิดฝนจากนั้นโมเดลขยับต่อครับวันที่28ครับไปที่19นาฬิกาครับโอ้จากปื้นสีครับค่าฝนเพียบเลยเด้อพี่น้องอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิหนองบัวลำพูจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับจากแอนิเมชันปื้นสีของค่าฝนที่เกิดขึ้นครับผมโมเดลขยับต่อครับไปที่23นาฬิกาครับเข้าใจว่าฝนค่อยๆขยับเคลื่อนขึ้นอีสานบนอย่างช้าๆด้วยครับพี่น้องจากภาพมันก็จะมีกาฬสินธุ์อุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนด้วยครับพี่น้องโมเดลขยับต่อไปเรื่อยๆครับไปวันพุธที่29ครับไปที่เวลา13นาฬิกาครับจากปื้นสีครับสายล่างครับอีสานตอนล่างเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลอำนาจเจริญยะโสธรจวดฝนครับผมจากนั้นโมเดลขยับไปที่บ่าย3ครับค่าฝนก็กระจายตัวไปในหลายพื้นที่เด้อครับผมร้อยเอ็ดมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมบึงกาฬครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับผมโมเดลขยับต่อครับไปเวลา20นาฬิกาครับมีปื้นสีแดงเกิดขึ้นแบบนี้โอ้ถ้าฝนตกน่าจะหนักครับถ้ามันมีปื้นสีแดงผสมมาเนี่ยเลยสีเหลืองไข่ขึ้นมาครับผมชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูจังหวัดเลยหนองคายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับจากที่มีปื้นสีนะพื้นที่ข้างเคียงก็มีสีลุ้นเช่นกันเลยครับพี่น้องจากนั้นไปวันที่30ครับโมเดลขยับไปที่15นาฬิกาครับจากภาพครับเหมือนจะมีกลุ่มฝนดาวกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยครับดาวกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ครับผมสุรินทร์ศรีสะเกษกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนเด้อโมเดลขยับต่อไปเรื่อยๆครับ21นาฬิกาครับสกลนครนครพนมบึงกาฬครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนครับผมจากนั้นโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับขยับต่อไปเรื่อยๆในวันที่31 1 2 3ครับทางวินดี้เขาให้ค่าฝนน้อยเด้อครับพี่น้องทางวินดี้เขาให้ฝนน้อยครับผมให้ค่าฝนน้อยลงคือจะบอกพี่น้องว่าครับสำหรับปื้นสีการให้ค่าฝนที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เนี่ย
ในแต่ละจังหวัดที่ผมกล่าวมาเนี่ยกล่าวมาในแต่ละวันเนี่ยพื้นที่อื่นๆที่ไม่ได้กล่าวก็มีสิทธิ์ลุ้นเช่นกันครับผมสำหรับฝนครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับที่มีปื้นสีครับอันนี้เพราะว่าสภาวะอากาศหน้างานเนี่ยอาจจะแปรปรวนครับพี่น้องในแต่ละวันเขาก็จะไม่ตรงตามโมเดลเป๊ะๆหรอกครับพี่น้องโมเดลเนี่ยเราแค่ดูเป็นไกด์ครับผมดูเป็นไกด์ที่เขาสุ่มค่าสีมาเนี่ยก็คือสุ่มมาเป็นไกด์ครับผมให้เราเอาเป็นแนวทางเท่าที่ผมสังเกตมานะจึงอยากจะให้พี่น้องเอาแค่เป็นแนวทางครับผมเอาแค่เป็นแนวทางครับพี่น้องอย่าไปลุ้นฝนซีเรียสมากมายครับรู้แค่ว่าช่วงไหนวันไหนมันจะมามันมีเยอะครับทางอีสานบ้านเฮาช่วงไหนฝนเริ่มห่างครับมันก็จะประมาณนี้ครับผมเคพี่น้องทีนี้จะพาไปส่งค่าฝนจากค่ายที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ECMWF กันบ้างเด้อครับว่าเขาให้ค่าฝนยังไงกันบ้างครับผมโดยผมจะนำเฉพาะวันที่ฝนตกเยอะๆเด้อครับมาให้พี่น้องดูภาพแรกครับในวันที่28ครับจากภาพโอ้เยอะอยู่เด้อครับฝนเน้นหนักทางอีสานตอนล่างด้วยครับสายล่างอาจจะหนักครับเพราะว่ามีปื้นสีที่เข้มข้นครับส่วนภาพถัดไปครับวันที่29ครับจากปื้นสีชมพูครับอีสานฝั่งตะวันออกครับลุ้นฝนหนักเด้อครับพี่น้องพื้นที่อื่นๆมีสีน้ำเงินเข้มข้นก็ได้ลุ้นฝนเช่นกันเด้อครับค่าฝนก็เยอะอยู่ครับพี่น้องต่อไปคือภาพวันที่30ครับโอ้จากภาพก็ฝนเยอะเช่นกันครับผมฝนเยอะเช่นกันก็ได้ลุ้นกันในหลายพื้นที่เหมือนกันครับผมต่อมาครับวันที่31ครับจากปื้นสีของค่าฝนก็อีสานฝั่งตะวันตกเริ่มมีสีเข้มข้นครับต่อไปครับวันที่1ครับค่าสีก็เยอะเช่นกันครับผมค่าสีก็เยอะเช่นกันครับสำหรับฝนทางอีสานบ้านเฮาและก็ภาพสุดท้ายครับ3มิถุนายน2567ครับค่าสีก็เยอะเช่นกันเด้อครับพี่น้องสำหรับฝนแสดงว่าฝนเนี่ยของ ECMWF เนี่ยเขาให้รันตั้งแต่วันที่28ไปถึงวันที่3กันเลยทีเดียวครับพี่น้องอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนในหลายๆจังหวัดครับพี่น้องต้องไปถือว่าตกเกือบทุกๆวันครับผมพี่น้องก็ไปลุ้นเอาหน้างานเอาเด้อครับพี่น้องเทียบเคียงกับวินดี้ครับว่าตัวไหนมันจะเข้าวินเยอะกว่ากันครับระหว่าง ECMWF กับวินดี้แต่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเอาแค่เป็นแนวทางครับผมสูตรของผมก็คือฝนตกไม่เป็นไปตามเวลาโมเดลที่เขาให้มาเด้อครับฝนจะมาช้าอาจจะมาช้ากว่าเป็นวันหรือมาช้า 4-5 ชั่วโมงหรือมาไวกว่า1วันแล้วก็มาไวกว่า 2-3 ชั่วโมงตามที่โมเดลให้ไว้เด้อครับพี่น้องอันนี้ที่ผมสังเกตนะก็แค่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องทราบครับว่าช่วงไหนฝนจะเข้าฝนจะออกครับสำหรับอีสานบ้านเฮาเผื่อพี่น้องจะได้ดูเป็นแนวทางการเตรียมตัวรับมือในการประกอบอาชีพเด้อยิ่งชาวไร่ชาวนาตาดำๆอย่างพวกเรานี่แหละครับผมกะเอาช่วงเวลาจะหว่านข้าววันไหนดีถึงจะเกิดครับหว่านแล้วไม่เกิดงานก็จะงอกครับพี่น้องด้วยความปรารถนาดีครับผมจากพยากรณ์อากาศหน้าใหม่หัวใจเทบ้านตาดำๆคนนี้ครับช่องอีสานบ้านนอกห้องนาสายเขียงมักจวดจางคะครับผมคลิปนี้แค่นี้เด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเด้อครับสวัสดีครับผมจุ๊จุ๊